สวัสดีครับในตอนที่แล้วผมก็ได้เล่าถึงเส้นทางรถไฟที่เดินทางมาจากบอเตนผ่านสถานีนาเตยสถานีนาหม้อสถานีนาทองสถานีเมืองไซก็มีทั้งสถานีที่รับส่งผู้โดยสารอย่างเดียวสถานีขนส่งสินค้าอย่างเดียวและสถานีขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าในสถานีเดียวกัน สถานีที่ใช้โลโก้พื้นสีแดงก็คือขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียวสถานีที่ใช้โลโก้พื้นสีน้ำเงินคือสถานีขนส่งสินค้าอย่างเดียวสถานีที่ใช้โลโก้พื้นสีเหลืองก็คือขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าวันนี้ก็จะมาดูสถานีต่อไปครับจากสถานีเมืองไรก็จะตรงมาถึงสถานีนาโคกเหนือสถานีนาโคกเหนือนี่ก็ขนส่งสินค้าอย่างเดียว ก็คือมีโกดังมีตู้คอนเทนเนอร์มาพักไว้ที่นี่หรือไม่ก็จอดรอเพื่อเดินทางในเวลากลางคืนจากสถานีนาโคกเหนือก็จะตรงไปที่สถานีเมืองงาสถานีนี้รับส่งผู้โดยสารอย่างเดียวรถไฟก็จะเดินทางลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงครั้งที่หนึ่งไปที่สถานีหัวงา ที่นี่ก็จะมีพื้นที่ราบกว้างเหมาะสำหรับใช้เป็นที่ลงเก็บและพักสินค้าอีกอย่างก็อยู่ใกล้แม่น้ำโขงการเดินเรือจากสามเหลี่ยมทองคำก็ต้องมาผ่านที่นี่บริเวณนี้ก็ยังไม่มีผู้อาศัยอยู่มากจึงสะดวกในการเก็บถ่ายสินค้าสถานีนี้ก็ลงสินค้าอย่างเดียวรถไฟโดยสารก็ไม่จอดครับจากสถานีหลวงขาก็ตรงเข้าสู่สถานีหลวงพระบาง ก็ต้องผ่านสะพานข้ามแม่น้าโขงเป็นขั้นที่สองสถานีรถไฟลหลวงพระบางนี่ก็อยู่เลยสะพานมาเล็กน้อยสถานีรถไฟลหลวงพระบางก็เป็นสถานีหลักที่ขนส่งผู้โดยสารและมีคลังสินค้าตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่นี่ด้วยขบวนรถโดยสารกับขบวนรถสินค้านี่ก็วิ่งกันคนละเวลานะครับขบวนรถโดยสารก็จะลากู้โดยสารไปอย่างเดียวประมาณเจ็ดถึงเก้าตู้จากสถานีหลวงพระบางก็จะตรงไปผ่านอุโมงค์ ไปที่สถานีเสียงเงินเป็นสถานีขนส่งสินค้าและก็เลยไปที่สถานีสาราประตูเพื่อขนถ่ายสินค้าเช่นเดียวกันจากนั้นก็จะเข้าสู่สถานีกาสีซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวการโดยสารรถไฟความเร็วสูงนี้ก็ทำให้ประหยัดเวลาและก็มีความปลอดภัยมากผมก็จะเล่าตอนต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ